สนับสนุนโดย Private Car Rent รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาNext EcoMobile SE เป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้านรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในเมืองอาเคนประเทศเยอรมนีล่าสุดได้มีการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า E-Waves X รุ่นใหม่ล่าสุดโดยชูจุดเด่นด้วยดีไซน์แบบ3ประตูที่เน้นความบึกบึนคล้ายกับ Crossover พร้อมเปิดจองผ่านช่องทางออนไลน์แล้วโดยรูปลักษณ์ภายนอกของ E-Waves Xมาพร้อมด้วยตัวถังขนาดเล็กกระทัดรัดเหมาะสำหรับใช้งานในเมืองเป็นหลักโดยติดตั้งไฟหน้าแบบ LED เสริมความเท่ด้วยประตูแบบไร้กรอบสามารถเลือกติดตั้งล้อขนาดใหญ่สูงสุดถึง18นิ้วขณะที่ตัวถังภายนอกทำจากวัสดุโพลิเมอร์เคลือบด้วยสีเหลืองชนิดพิเศษที่ช่วยให้มองเห็นรอยขีดข่วนได้น้อยลงและใช้โครงสร้างแบบอลูมิเนียมสแปซเฟรมแบบ3มิติที่ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งและให้ประสิทธิภาพการทรงตัวได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยสำหรับภายในห้องโดยสารของ E-Waves X ถูกจัดวางแบบ4ที่นั่งสามารถเลือกได้ทั้งเบาะผ้าหรือเบาะหนังเทียมซึ่งมีหน้าจอระบบสัมผัสขนาด23นิ้วสำหรับแสดงข้อมูลการขับขี่และระบบ Infotainment สามารถรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto รวมไปถึงระบบเชื่อมต่อ Connect App ผ่านสมาร์ทโฟนซึ่งสามารถสั่งทั้งระบบปรับอากาศให้ทำงานล่วงหน้าก่อนขึ้นรถได้เสริมด้วยระบบชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้สายอีกด้วยส่วนในด้านขุมพลังเครื่องยนต์ของ E-Waves X จะติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุด80กิโลวัตต์หรือประมาณ109แรงม้ามาพร้อมแบตเตอรี่ที่สามารถขับได้ไกลกว่า240กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน WLTP ของยุโรปรองรับการชาร์จด้วยกำลังไฟสูงสุด11กิโลวัตต์แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าทาง Next Eco ยังไม่เปิดเผยตัวเลขด้านสมรรถนะและขนาดแบตเตอรี่ออกมาในตอนนี้สำหรับราคาจำหน่ายของ E-Waves X ซึ่ง E-Waves X ถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาจำหน่ายไม่เบาเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับขนาดของตัวรถและเมื่อเทียบกับรถของ Volkswagen รุ่น E-Up ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นเล็กเหมือนกันของ Volkswagen ซึ่งทาง Volkswagen รุ่น E-Upมีราคาจำหน่ายเพียง 17,325 ยูโรหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 630,000 บาทหลังจากมีการหักเงินสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาลไทยแล้วส่วน E-Waves X ข้อราคาจำหน่ายเริ่มต้นอยู่ที่ 24,990 ยูโรหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 900,000 บาทส่วนการเข้ามาทำตลาดที่ประเทศไทยนั้นถ้าเข้ามาจริงถือว่าแข่งกับรุ่นอื่นๆได้ยากเพราะราคาอาจจะหนักเกินไปซึ่งเราคงต้องรอติดตามกันต่อไปครับและหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางทีมงานออโต้คาร์นิวจะรีบนำอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ